แหล่งรวมร้านอาหารย่านคนโปรดักชันเมืองวันสต็อปเซอร์วิสใกล้ชิดเมืองใหญ่ใช้ชีวิตได้24ชั่วโมงที่นี่ทาวน์อินทาวน์สิทธิ์นิธิดิษยพัฒน์ครับผมชื่อเล่นชื่อมิกครับเป็นฟรีแลนซ์สไตลิสต์ทำคาสติ้งเนี่ยจะทำประจำที่คาสติ้งแฟคทอรี่มันจะเป็นคาสติ้งเฮาส์อยู่ในทาวน์อินทาวน์ almost ก็ประมาณ10ปีได้ที่อยู่ในนี้มันใช่อ่ะตรงนี้มันสะดวกอ่ะแล้วมันจบมัน one stop service ถ้าจะเอาตั้งแต่พลิกตัวตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงจบในตอนเย็นเลยเนี่ยมันได้จบหมดเลยใน1วันมันมีงานตอน9โมงเริ่ม9โมงถึงที่ทำงานปุ๊บทำงานกลางวันเบรกพอลันช์อีเวนต์ว่าไม่ต้องออกไปสั่งอาหารข้างนอกเขามี delivery ร้านอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งรสชาติใช้ได้อยู่จะมีมีติ้งอะไรตอนเย็นหลังเลิกงานมันก็ยังอยู่ในย่านนี้มันก็ไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกอย่างสุขุมวิทหรือเพลินจิตชิดลมอะไรให้มันไกลออกไปไม่ต้องขยับตัวออกไปไหนเมืองในเมืองและจบใน24ชั่วโมงคือตั้งแต่เช้ายันดึกมันจะเป็น2ส่วนในสำหรับในทาวน์อินทาวน์ในย่านที่จะเป็นที่ทำงานเนี่ยเขาจะเรียกว่าย่านศรีวราก็จะเป็นออฟฟิศจะเป็นสตูดิโอจะเป็นเฮาส์ต่างๆส่วนด้านนอกเนี่ยซึ่งเป็นย่านที่ถนนทาวินทาวอันนั้นก็จะเป็นย่านของร้านอาหารย่านของแฟชั่นมอลล์มันก็จะมีช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆจะมีร้านกาแฟจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆยังไงก็ไม่อดตายทำงานดึกดื่นค่ำคืนไงนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้ทานอะไรตอนคืนมันจะมีร้าน24ชั่วโมงมันจะมีครับเป็นร้านอาหารจีนซึ่งคุกกันร้อนๆเลยมันก็จะมีอย่างเป็นร้านข้าวต้มเล็กๆเมืองชนข้าวต้มซัมติงสามารถสั่งได้24ชั่วโมง Amazon นี่ก็24ชั่วโมง Starbucks ก็24ชั่วโมงถ้าหลงโตเนี่ยจะเป็นร้านอาหารจีนสวยๆงามๆมีเพลย์บอยเราจะช้อปปิ้งอะไรเล็กๆน้อยๆก็ Mac Value ก็จะมีพวกครีเอทีฟพวกที่อยู่พวกทำด้านโปรดักชันอะไรเงี้ยเดินชนไหลกันไปมาเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มเซฮายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนางแบบที่เขาเข้ามาทำงานในนี้ถ้ามาทำคาสติ้งมาสตูดิโอมาทำมาถ่ายงานมาต่างๆนานาก็จะเจอคนหน้าตาดีๆเยอะเลิฟร้านอาหารทีเด็ดร้านนี้จะเป็นร้านที่พวกในแบบนางแบบต่างชาติเนี่ยชอบมานั่งทานกันอันนี้เป็นคอมคาร์ดของในแบบนางแบบซึ่งเวลาเขามาทานอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะทิ้งคอมคาร์ดเอาไว้กลางวันก็จะแวบมานั่งรับประทานอาหารตรงนี้อาหารเขาอร่อยวิก say hello เห็นไหมอันนี้เราก็จะเจอในแบบถ้ามาร้านนี้ไม่พลาดเลยจะเจอแต่คนสวยคนหล่อเต็มไปหมดปกติรถส่วนตัวมันจะหาที่จอดยากอะไรเงี้ยกระโดดขึ้นแก๊ปได้เลยเดี๋ยวนี้มันสะดวกอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์เรือที่คลองแสนแสบเนี่ยเราขึ้นได้ที่ท่าต่างๆนั้นนะขึ้นที่ประตูน้ำเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มาลงที่วัดเทพลีลาหรือว่าถ้าเรียบออกไปนิดนึงเพราะจากทาวินทาวน์เนี่ยออกไปทางด้านเรียบด่วนเนี่ยนิดเดียวก็จะขึ้นทางด่วนจะเข้าไปในเมืองหรือว่าจะออกไปทางด้านเซ็นทรัลอีสต์วิวออกไปทางมีนบุรีเข้าสุขุมวิทก็ง่ายเชื่อมลาดพร้าวก็คือจะมาจากซอยลาดพร้าว94ซึ่งง่ายมากสะดวกมากลาดพร้าวรามคำแหงออกได้หมดทุกเส้นทางเลยถ้าจากทาวินทาวน์จบถ้าเราตรงขึ้นไปทางด้านนี้ซ้ายมือจะออกเรียบด่วนขวามือเข้าทาวินทาวข้างหลังเรานี่ก็คือเดอะซีนเป็นช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆซึ่งมีครบวงจรเหมือนกันถ้าเรือถ้าจะมาเรือนี่คือถ้าเรือขึ้นทางนึงข้างหลังทางวัดเทพลีลาเรื่องที่จอดรถเพราะว่าอย่างว่านะด้วยผังของเขาผังเดิมเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเก่าๆทั่วไปนั่นแหละที่จอดรถมันก็จำกัดจำเกียร์แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยนะสำหรับการอาศัยอยู่ในทาวินทาวน์เนี่ยเรื่องขับรถยนต์เรื่องรถยนต์เนี่ยมันก็เหมาะที่จะเอาไว้ออกไปข้างนอกที่เราจะวิ่งตะเวนไปแต่ก็มันก็มีปัญหาเหมือนกันทุกที่ที่จอดรถตาม Department Store อะไรก็จอดลำบากแต่ถ้าอยู่ในทาวินทาวน์เนี่ยขี่จักรยานเนี่ยแมนสุดแหละนิดเดียวไปแล้วได้ออกกำลังกายด้วยถ้ามีคอนโดอยู่ในละแวกทาวินทาวน์นี่ยิ่งสบายใหญ่เลยเดินมาแหล่งรวมร้านอาหารย่านคนโปรดักชันเมืองวันสต็อปเซอร์วิสใกล้ชิดเมืองใหญ่ใช้ชีวิตได้24ชั่วโมงที่นี่ทาวน์อินทาวน์